สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมุมเกษตรก็เอาดอกโรบิเบียนะคะมาฝากเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามุมเกษตรเนี่ยกำลังกำลังหรือกระถางมาเปลี่ยนเปลี่ยนดินนะคะแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้กับโรบิเบียนะคะแล้วก็พอดีดอกโรบิเบียเขาบานพอดีมุมเกษตรก็เลยจะมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะแล้วก็มาตอบคําถามนะคะของเพื่อนๆนหลายๆคนเลยนะคะที่ที่สงสัยนะคะว่า หัวไม้ของเราเนี่ยต้องขนาดใหญ่เท่าไหร่ถึงจะสามารถให้ดอกได้นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหัวไม้นะคะไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องใหญ่มากเขาก็สามารถที่จะให้ดอกได้นะคะแต่แต่อายุการให้ดอกเขาเนี่ยอยู่ที่ถ้าเป็นไม้มะเลสนะคะอายุต้องระหว่างสองถึงสามปีนะคะเขาถึงจะให้ดอกนะถ้าแต่ถ้าเป็นไม้ชำหน่อเนี่ยหกเดือนถึงหนึ่งปีเขาก็สามารถที่จะให้ดอกได้แล้วนะคะ ให้เพื่อนเพื่อนดูหัวไม้ของเกษตรต้นนี้นะคะก็คือเขาก็ไม่ใหญ่นะขนาดเล็กๆถ้าเทียบกับเพื่อนๆนะคะที่มุมเกษตรเอามาเพิ่งจะเปลี่ยนกระถางให้เขาอะก็คือเขามีไซส์พอๆกันนะคะพอๆกันแล้วก็กลุ่มหนึ่งที่มุมเกษตรเอ่อยกไปไว้ในโรงเรือนแล้วเนี่ยเขาจะมีไซส์ที่ใหญ่กว่าต้นนี้มากนะคะเพียงแต่ว่าเขายังไม่ให้ดอกนะคะแต่ว่าต้นนี้เขาก็ให้ดอกมาแล้วเขาเป็นไม้เมเล็กชุดเดียวกันนะคะ เป็นไม้มเมล็ดชุดเดียวกันแล้วก็เออเขาก็ให้ดอกนะคะแต่ว่าเพื่อนๆของเขาก็ยังไม่ให้ดอกนะคะก็เอามาเปลี่ยนกระถางแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักก็ต้องเห็นจะต้องเห็นดอกเขาแน่นอนนะคะเปลี่ยนกระถางรอบนี้ก็คือจะต้องได้ดูดอกเขาแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอายุเขาถึงแล้วนะคะ <S <S แล้วก็จริงๆเนี่ยต้นที่เขาบานก็เยอะนะคะคือต้นที่เขาบานก็แบบ พอเขาบานเราก็ปล่อยขายไปนะคะแล้วก็มีบางมีมีอีกอจํานวนเยอะเลยนะคะที่เราปล่อยไปตอนที่เขายัางไม่ไม่มีดอกก็คือเราปล่อยแบบยังไงอะให้ลูกค้านะคะไปลุ้นดอกเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นชุดที่สมบูรณ์นะคะไม่มีปัญหาอะไรเราก็ปล่อยไปเนาะเขาก็ให้ดอกหมดแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีตัวอย่างให้ดูให้เพื่อนๆดูนะคะ ชุดนี้เนี่ยทรงดอกเขาจะค่อนข้างที่จะเหมือนคล้ายๆกันนะคะก็จะมีที่แตกต่างกันไปบ้างนะคะแต่ว่าเจออยู่สีห้าตัวนะคะที่ทรงดอกเขาคล้ายๆกันแบบนี้เพียงแต่ว่าสีเขาจะไม่เหมือนกันนะคะสีดอกเอยลิ้วของกลีบดอกนะคะเขาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะตามแต่ละตามความพิเตามและเขาเรียกว่าเออแต่ละตัวนะคะไม้บรรเลงแต่ละตัวเขาจะมีความพิเศษที่แตกต่างกันออกไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นถาดที่มุมเกษตรเปลี่ยน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 ดินเสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วเดี๋ยวมุมเกษตรก็จะเอ่อย้ายเขาไปไว้ในโรงเรือนนะคะจริงๆแล้วแบบควรที่จะใช้กระถาง3นิ้วนะแต่พอดีกระถาง3นิ้วหมดนะคะมุมเกษตรก็เลยเอามาใส่กระถาง2นิ้วนะคะกระถาง2นิ้วก็ใช้ดีก็ดีนะคะในกรณีที่แบบเขาบานอย่างเนี้ย บางทีเราขายแบบถ้าเขามีดอกแบบนี้ปุ๊บเราก็ปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยกระถางสองนิ้วก็กาลังดีนะคะแต่ว่าถ้าต้นไหนนะคะที่เราจะเอาไว้เป็นแม่พันเนี่ยเราก็ควรที่จะเปลี่ยนกระถางใหญ่เนาะเราจะได้ไม่ต้องมาลื้อมาเปลี่ยนกระถางให้เขาบ่อยๆนะคะขนาดหัวเนาะอย่างที่มุมเกษตรบอกตอนต้นก็คือไม่จําเป็นเลยนะคะว่าขนาดหัวต้องใหญ่ต้องอะไรนะคะอยู่ที่อายุของเขาถึงนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมได้นะคะเขาก็จะเอ่อให้ดอกนะคะ เดี๋ยวมุมเกษตรขอเอาต้นที่ยังปลูกไม่หมดให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะคะที่มุมเกษตรลื้มานะคะลื้มาแล้วยังเออยังยังไม่ทันได้ปลูกเขานะคะเดี๋ยวเย็นๆก็จะมาปลูกนะคะก็เราจะมาดูขนาดหัวไม้ของเขานะคะ ไซส์ที่เหลือนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กแล้วแหละไซส์ใหญ่เมื่อคืนมุมเกษตรปลูกไปหมดแล้วเห็นไหมเห็นไหมคะขนาดหัวของเขาพอๆกันนะคะไม่ได้แตกต่างกันอะไรมากนะคะเป็นไม้มเมล็ดชุดเดียวกันนะคะพ่อแม่พ่อแม่ก็มาจากหลายๆต้นแต่ว่าเป็นเป็นมเมล็ดชุดเดียวกันที่มุมกเกษตรเนี่ยเอามาเพาะนะคะ เราจะมาดูความแตกต่างของเขานะคะจริงๆแล้วความแตกต่างของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ดอกอย่างเดียวนะคะเขาอยู่ที่น้ําด้วยเห็นไหมพ่อแม่เดียวกันนะคะแต่ว่าลักษณะน้ำของเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะ เนีย่ยเห็นไหมเขาจะไม่เหมือนกันนะสําหรับไม้มเมล็ดนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะคะเห็นดอกของโลบีเบียตัวนี้สมมุตินะว่เาเพื่อนๆเ,เห็นตัวของมุมเกษตรตัวนี้แล้วแบบจะเอาเหมือนกับตัวนี้เลยไม่ผิดเพี้ยนนะคะถ้าเกิดว่าเราเอามเมล็ดของเขาไปเพาะเนี่ยโอกาสที่จะได้เหมือนเป๊ะนี่ก็คือเออก็ยากหน่อยนะคะก็อาจจะมีคล้ายๆนะคะแต่แต่จะให้เหมือนเป๊ะทั้งทรงน้ําทั้งสีของ หัวแล้วก็ทั้งทรงดอกอะไรอย่างเงี้ยจะให้เหมือนเป๊ะนี่ก็ค่อนข้างยากนะคะแต่ถ้าคล้ายๆนี่ก็ได้อยู่นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้ได้เหมือนเป๊ก็คือเพื่อนๆจะต้องเอาหนอง,องเขานะคะไปชานะคะเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ว่าลักษณะดอกของเขาของเขาแตกต่างกันอย่างเดียวนะคะลักษณะหนาของเขาก็แตกต่างกันแล้วก็สีของหัวก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นเอ่อ ลักษณะพิเศษนะคะเป็นเรื่องธรรมดาของไม้มเมล็ดนะคะไม้พรเมล็ดเนาะแล้วก็เขาเป็นอะไรที่มีสเสน่ห์นะคะยิ่งเพื่อนๆน,นะคะถ้าเราแบบเพาะขึ้นมาเองแล้วแบบเราได้ลุ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะคะยิ่งๆแบบเราเลี้ยงแล้วแบบเราเห็นดอกเขาครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยจะตื่นเต้นมากนะคะอ่ะเห็นไหม ไม่เหมือนกันสร้างหัวนะคะสองหัวนี้หนามเขาอาจจะคล้ายๆกันเป็นหนามแมงมุมแมงมุมนะคะแต่ว่าแค่คล้ายนะคะแต่ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นความพิเศษของโลบิเบียนะคะก็ไม่เชิงว่าเป็นโลบิเบียอย่างเดียวนะคะก็คือไม้ทุกทุกตัวนะคะถ้าเกิดว่าเราพะจากเมล็ดเนี่ยก็คือ คือจำแนกประเภทใหญ่ๆก็คือเราเห็นปุ๊บเราก็รู้ว่าเขาเป็นโรบิเวียนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูรายละเอียดก็คือเขาจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของน้ําในเรื่องของทรงน้ําแล้วก็ในเรื่องของสีนะคะก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยิ่งๆดอกนะคะเขาออกมาก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะเป็นเรื่องธรรมดานะคะดอกนี้ถือว่าเขาเป็นดอกที่เออไม่ใช่สีทูโทนนะเป็นสีส้มเนาะสีส้มสว่าง นะคะเป็นสีธรรมดาสีส้มสว่างเพียงแต่ว่าเขาเป็นไม้ที่ดอกมีขนาดใหญ่นะคะก้านดอกยาวนะคะต้นนี้เนาะหัวของเขาออกออกไปทางสีสีม่วงนะคะสีออกม่วงม่วงนะคะมีหน่อแล้วนะ,ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากจะได้ต้นที่ดอกกับลักษณะด,ดอกกับหัวหนามอะไรพวกนี้เหมือนต้นแม่เลยก็คือเราจะต้องซื้อเป็นหน่อชาเอานะคะ หน่อนี้เห็นไหมเราก็ต้องซื้อเป็นหน่อแบบนี้นะคะไปชําเอาเราถึงจะได้แบบทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับต้นแม่นะคะแต่ถ้าเราซื้อมเมล็ดไปเพาะเนี่ยก็คือบางทีเราก็จะได้ต้นที่เอ่อคล้ายๆแต่ว่าไม่เหมือนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆที่ชอบลุ้นนะคะชอบลุน้นแล้วก็ชอบแบบยังไงชอบลุน้นชอบลุ้นชอบ ความตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ควรที่จะซื้อไม้มเมล็ดไปลุ้นเองหรือว่าถ้าเพื่อนๆที่พอจะมีเวลาเพาะนะคะเราก็ควรที่จะซื้อเป็นมเมล็ดไปเพาะเองนะคะเราจะได้ลุ้นตั้งแต่เอ่อเขางอกออกมาเราจะได้เห็นการเจริญเติบโตของเขาตั้งแต่เป็นมเมล็ดจนกระทั่งเขาให้ดอกนะคะแล้วยิ่งถ้าแบบอย่างที่มุมเกษตรบอกก็คือถ้าเราเพาะเขาแล้วเรารอเขาสองสามปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้เห็นดอกของเขาเนี่ยเราจะชื่นใจประทับใจมากนะคะ อันนี้นะคะมุมเกษตรก็เอามาให้เพื่อนๆดูด้วยที่จริงว่าจะถ่ายทำแลบเขาตอนบานแต่ว่าไม่ไม่ทันได้ถ่ายนะคะมวแต่ทํางานนะคะพอออกมาเห็นก็คือเขาบานแล้วเนาะก็ไม่ทันได้ถ่ายนะคะก็เอามาให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะคะสําหรับคําถามของเพื่อนหลายๆคนเลยนะคะที่ถามเข้ามาว่าหัวไม้เนี่ย ต้องขนาดไหนถึงจะบานนะคะก็ให้เพื่อนๆดูว่าจริงๆแล้วหัวไม้ก็ไม่จําเป็นต้องมีขนาดที่ใหญ่นะคะจริงๆมีหลายๆต้นนะคะที่หัวเขาเล็กเท่านิ้วโป้งเนี่ยแล้วเขาก็ออกดอกนะคะก็ถ้าเป็นพวกไม้มเมล็ดก็คือจะเป็นกลุ่มที่เขาไม่โตนะคะโตช้านะคะอย่างพวกนี้จริงๆอายุเขาถึงหมดแล้วนะคะอายุเขาถึงหมดแล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ จริญเขาไม่ยอมโตนะคะมุมเกษตรก็เลยจะเอาเขามาเปลี่ยนดินนะคะเปลี่ยนดินปุ๊บเดี๋ยวสักพักเขาอาจจะมีดอกให้เราดูก็ได้เนาะแต่ยิ่งถ้าเป็นพ่วกไม้ชำนอต้นเล็กเกเขาก็ให้ดอกนะก็สําคัญที่สุดก็คือ,อน้ำถึงแดดถึงดินดีเอาว่าอย่างนี้แล้วกันเนาะแล้วเขาก็ไม่เป็นโรคนะฮะโอเควันนี้มุมเกษตรก็ เอาดอกโรบิเวียมาให้เพื่อนๆดูนะคะเปรียบเทียบกับหัวไม้นะคะที่มุมเกษตรหรือออกมานะคะแล้วก็มาตอบคําถามเพื่อนๆสําหรับคําถามที่ว่าหัวไม้ของเราเนี่ยต้องขนาดใหญ่ไหมใหญ่เท่าไหร่ถึงจะให้ดอกนะ,คะแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าแบบมีโอกาสมีเวลานะมุมเกษตรจะมาทําคลิปเกี่ยวกับวิธีการเออย่างไงอะ่ะไม่ใช่สิมาทําคลิปเกี่ยวกับนั่นะแหละมาทําคลิปเกี่ยวกับเทคนิคก,การทําให้ดอก ดอกไม้ของเราเนี่ยบานนะคะนี่เห็นไหมต้นนี้จริงๆแล้วเขามีตุ่มดอกนะคะแต่ว่าเราลื้อออกมาไม่รู้ว่าเขาจะฝ่อไปหรือ,อยังต้นนี้ก็คือมีตุ่มดอกนะถ้ายัางไม่ฝ่อเดี๋ยวมุงเกษตรจะเอามาให้ดูนะฮะจริงๆการทําให้ดอกไม้ของเราดอกแคตตันของเราบานก็มีเทคนิคนะคะก็คือให้เขาอดน้ําแล้วก็พอเขาอดน้ําเขาได้แดดเนี่ยเขาก็จะสร้างตาดอกนะคะพอเขาสร้างตาดอกปุ๊บนี่ก็คือ พอเราให้น้ําเขาปุ๊บคือเขาจะบานเลยนะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นสัญชตาตญาณการการเอาตัวรอดนะคะของไม้นะคะก็เดี๋ยวมุมเกษตรจะหาเวลามาทําคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะคะก็คือแต่ทําตั้งแต่ให้เขาอดน้ํานะคะแล้วก็เอ่อลดน้ำเนาะจนกระทั่งดอกบานให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้า เขาบานเยอะๆเนี่ยมงกเศษจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เขาบานต้นเดียวนะเดี๋ยวมงกเศษจะเอาเขาไปผสมกับมาตูกานนานะคะก็มาตูกานนาผสมกับ โรบิเวียก็ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรเนาะเดี๋ยวมุมเกษตรจะมาทำคลิปแล้วก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะจริงๆดอกนี้สวยมากนะคะแต่ว่าโรบิเวียเนี่ยเขาจะบานอยู่บางต้นเขาจะบานอยู่แค่เช้าเดียวนะคะบางต้นก็บานสองวันนะ,ะต้นนี้ก็ สายๆแล้วเขาก็เริ่มเหี่ยวนะคะถ้ามาเจอกันตอนเช้าๆเนี่ยเขาก็จะสวยกว่านี้เนาะโอเคยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรในโอกาสต,ต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ